สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเก่งบวกเฮงค่ะทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นทาง Blue Sky Channel ค่ะวันนี้พฤหัสบดีนะคะเราอยู่กับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์และก็ที่สำคัญค่ะวันนี้เนื้อหาที่เราจะคุยกันนั้นเป็นเรื่องราวของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์เงินเดือนค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นกับเงิน 15,000 บาทเราคุยกันถึงเรื่องของความสำคัญของการลงทุนกันไปก็ประมาณสัก2สัปดาห์2ครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลงกันมาในแง่ของการได้เห็นภาพอย่างแท้จริงเลยค่ะว่าถ้าว่าคุณมีเงินเดือน 15,000 บาทกับจุดเริ่มต้นของคนที่จบปริญญาตรีนั้นคุณจะเอาเงิน 15,000 บาทมาบริหารจัดการอย่างไรรวมถึงเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็นิ่งอยู่กับคุณพนิดมิกิเสและก็โค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 น้องหนิงครับจริงๆแล้วต้องถามนะครับว่า 15,000 บาทเนี่ยทำไมถึงเป็นตัวเลข 15,000 บาทครับโอเคมันอาจจะมาจากเรื่องของที่รัฐบาลนะครับเคยมีการกำหนดไว้นะครับว่าคนจบปริญญาตรีน่าจะได้ 15,000 บาทใช่มั้ยใช่ครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่อนะครับว่าคงมีคนที่อาจจะไม่เฉพาะเป็นเงินเดือนอย่างเดียวแต่เขามีรายได้นะครับโดยเฉลี่ยมัน 15,000 บาทต่อเดือนต่อเดือนนะครับก็น่าจะมาลงทุนได้นะครับวันนี้โค้ชหนุ่มจะทำให้เห็นเลยนะคะครับเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันในแง่ของตัวการลงทุนพื้นฐานว่ามันมีอะไรยังไงบ้างให้ได้เห็นแต่ละตัวไปแล้วแต่วันนี้ให้เห็นภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่โดยเฉพาะการลงทุนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ค่อยเข้าถึงนะครับทั้งที่เป็นการลงทุนที่ไม่ได้ยากมากนะครับคืออย่างที่เคยคุยกันว่าคนส่วนใหญ่ชอบมองว่าการลงทุนเป็นเรื่องของคนมีสตางค์เยอะนะครับแต่จริงต้องบอกว่าแม่หลักพันสองพันก็เริ่มได้นะนะครับก็เริ่มได้แล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันตรงนี้นะครับค่ะถ้างั้นเราเริ่มต้นกันเลยดีไหมคะนะคะว่าเอาล่ะสิ้นเดือนครับนี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนเข้าไปทุกทีแล้วเร็วจังเลยนะเร็วมากนี่จะผ่านเดือนมีนาเดือนหน้าเมษายนเร็วนะนี่จะกลางปีแล้วจะกลางปีแล้วแล้วเมษายนโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะมากกลับไปเมษาอย่างนี้จะเริ่มต้นยังไงดีคะเนี่ยเดี๋ยวต้องมีค่าใช้จ่ายปีใหม่ก็จ่ายตรุษจีนก็จ่ายวาเลนไทน์ก็จ่ายสงกรานต์จ่ายอีกสงกรานต์แต่ผมต้องเถียงอย่างนึงก่อนนะครับยังไม่กลางปีของหนุ่มนี่เพิ่งกำลังจะหมดไตรมาสที่หนึ่งผมคนที่ค่อนข้างที่จะอาวุโสนิดหน่อยนะครับกลัวมากเลยเวลามันไปเร็วไปไตรมาสแล้วมันไปครึ่งปีรวยที่ยังไม่ผ่านไตรมาสเลยเอาว่าจะหมดไตรมาสแรกแล้วกันนะครับจะหมดครึ่งปีเลยอันนี้เอาเรื่องของอายุเป็นตัวตั้งนะคะเพราะส่วนตัวนั่นแหละเพิ่งฉลองปีใหม่มาหยกๆเองนะเอาละค่ะโค้ชคะเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าในเงิน 15,000 บาทที่อาจจะเป็นเงินเดือนที่ส่วนใหญ่ที่ได้กันณตอนนี้เนี่ยนะคะเขาจะบริหารจัดการยังไงแล้วก็ที่เหลือจะเอาไปลงทุนยังไงได้บ้างครับก็ต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าผมว่าคนเงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เพิ่งจบทำงานใหม่ๆนะครับหรือทำงานได้สักระยะหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานมานานพอสมควรแต่ว่าเรื่องของความสามารถในการหารายได้อาจจะประมาณหนึ่งไม่สูงมากนักนะครับโจทย์ผมมองอย่างนี้ครับว่าก็คือผมไม่ค่อยได้ใส่ใจว่าตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่จะ 15,000 20,000 30,000 นะครับค่ะผมว่าโจทย์สำคัญก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยในทุกเดือนเนี่ยควรจะบริหารจัดการให้เหลือนะครับที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าแม่คนแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานภาระไม่เท่าค่ะไม่เท่ากันเลยคน2คนจบใหม่สตาร์ท 15,000 ทั้งคู่บางคนเนี่ยสบายเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็หารายได้ได้เองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ 15,000 ก็ดูแลแค่ตัวเองนะครับก็สบายหน่อยแต่ถ้าบางคน 15,000 ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะต้องส่งที่บ้านด้วยถูกไหมครับส่งเป็นค่าอาหารอะไรให้น้องๆที่เรียนอยู่นะครับใช่แถมยังจะต้องส่งค่ารถด้วยใช่รถคันแรกครับคันแรกแย่เลยอันนั้นไม่ใช่การลงทุนนะเราลืมมันไปก่อนนะครับก็คือผมมองอย่างว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรนะจะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ผมอยากให้เราเนี่ยพยายามกันเงินให้ได้นะครับให้เหลืออย่างน้อยสัก 10% ครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยผมอยากจะแนะนำเลยว่า 10% เนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงด้วยซ้ำเพราะว่าคุณยังไม่มีภาระอะไรมากมายนะครับอย่าเพิ่งรีบสร้างภาระเรื่องรถเรื่องบ้านหรืออะไรต่างๆนะครับเก็บออมก่อนนะฮะเป็นขั้นต่ำเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะบริหารจัดการอย่างนี้ครับว่าอาจจะกินอยู่นะครับต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าสักประมาณ 6-70% นี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะนะครับถ้ามีหนี้ก็อาจจะมีไว้เผื่อชำระหนี้บางส่วนนะครับประมาณ 20-30% นะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดควรจะออมให้ได้ประมาณ10แต่ถ้าเป็นเด็กจบใหม่20กำลังดี
ครับตอนนี้20,000-3,000 3,000 ครับค่ะแต่เป็น 3,000 ที่โค้ชแนะนำว่าควรจะเก็บเอาไว้ก่อนไหมคะหรือว่าเอาให้เหลือแล้วค่อยคือในเบื้องต้นก่อนก็คือว่าถ้าเก็บได้เนี่ยก้อนแรกผมอยากให้เก็บเพื่อว่าสำรองไว้ก่อนนะครับว่าเผื่อโชคร้ายนะครับเกิดขาดเงินขาดอะไรขึ้นมาในการใช้จ่ายหรือจับจ่ายนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าสำรองไว้สัก3เดือนถึง6เดือนน่าจะดีนะครับจากนั้นพอเหลือจาก3เดือน6เดือนปุ๊บทีนี้เราก็เริ่มมามองเรื่องการลงทุนสร้างโอกาสให้เงินมันงอกเงยนะครับคือผมมองว่าสัดส่วนการออมยิ่งเฉพาะเด็กจบใหม่เนี่ยผมมองว่าถ้าทำได้20เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเงินนะฮะ15,000แค่ 3,000 แต่ว่านิสัยนะครับอุปนิสัยการออมเนี่ยมันจะเกิดนะครับคนเราออมเดือนแรกๆ 2-3 เดือนมันยังไม่เกิดเป็นนิสัยครับแต่พอทำเป็นประจำทำทุกเดือนปุ๊บเริ่มเป็นนิสัยอย่างเงี้ยรวยง่ายค่ะแต่ก็อย่างที่โค้ชย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าพอได้เงินมาปุ๊บเก็บเลยครับไม่ใช่ว่าพอใช้แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บครับเดี๋ยวมันจะไม่เหลือไงเดี๋ยวมันจะไม่เหลือมันจะไม่เหลือมันจะไม่เหลือแล้ววิธีการเก็บก็อย่างที่บอกนะครับมันมีหลายแต่จริงถ้ากลับมาพื้นฐานก่อนที่เราจะเหลือเท่าไหร่ได้เนี่ยนะครับมันก็อย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งถ้าสามารถทำบัญชีเล็กๆนะครับบัญชีรับรายจ่ายได้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละวันใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็แน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและเมื่อตึงๆนิดนึงก็อาจจะเรียกว่าเบาๆมือหน่อยถึงปลายเดือนนะครับบางครั้งต้นเดือนปุ๊บได้เงินเดือนมาก็พูดง่ายว่าใช้ไปเยอะใช่นะครับช่วงแรกๆช่วงแรกๆน่ากลัวนะครับช่วงเดือนออกวันแรกๆนี่จะใช้เยอะอัตราส่วนการใช้จะเยอะหน่อยนะครับช่วงปลายเดือนจะเหลือใช้น้อยหน่อยนะครับเพราะไม่ค่อยเหลือแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ดีก็อย่างที่คุณมณิษฐ์ว่าครับคือทำบัญชีนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมว่าต้องทำให้เป็นนิสัยเหมือนกันนะครับให้เราเห็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเจอเนี่ยชอบจะพูดแบบนี้ว่าเงินหาได้ทั้งเยอะไม่รู้มันหายไปไหนเออใช่พูดกับทุกคนนะฮะเงินก็หายได้เยอะมันหายไปไหนหมดนะครับลองทำดูลองจดบัญชีดูแล้วเราจะเห็นตัวเราเองค่ะเราควรจะเขียนเอาไว้เลยไหมคะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของเราเนี่ยมีค่าอะไรยังไงบ้างจะต้องเหลือเก็บกี่เดือนจะต้องเอาไปทำนู่นทำนี่คืออันนั้นเขาเรียกว่าวางแผนไงฮะใช่ไหมครับสมมติว่าเราบอกเลยว่าเออตลอดทั้งปีเราจะได้เงินเดือนมาเท่านั้นเท่านี้เราจะเก็บออมเท่าไหร่เราก็จะเห็นเลยฮะว่าสิ้นปีจะได้แต่สมมติว่า15,000เก็บเดือนละ3,000สิ้นปีก็36,000เห็นไหมมันก็จะเห็นตัวเลขเป็นแล้วพอเราเห็นตรงนั้นปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตไปตามแผนที่เราวางนะครับมีการจดมีการคอยติดตามว่ามันเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับค่ะโค้ชมีตัวอย่างด้วยครับค่ะตัวอย่างของตัวจดนี่แหละฮะอ๋อตัวจดนี้ผมไม่มีแต่ในนี้นะครับค่ะค่ะค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าลองทำดูเนาะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายตรงไหนยังไงบ้างจ่ายประกันสังคมเท่าไหร่ออมให้พ่อเท่าไหร่ค่าหอค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าเดินทางค่าข้าวเท่าไหร่ยังไงและเหลือเท่าไหร่คือคนที่เป็นเงินเดือนประมาณ15,000เนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือภาษียังไม่เสียนะครับภาษียังไม่เสียแล้วก็มองในเรื่องของการออมเนี่ยนะครับก็มีการออมแล้วก็การลงทุนที่มันแอบสะสมให้ท่านอยู่อาทิเช่นประกันสังคมนะครับที่หักท่านไปถ้า15,000ก็อ๋อมีตัวเลขนะถ้า15,000ก็จะได้หักประมาณ450 บาทนะครับที่เอาไปออมเอาไปลงทุนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับถ้าบริษัทมีอีกก็หักออมไปอีกครับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าแหมโค้ด 10% เนี่ยถ้าเกิด15,000เนี่ยเก็บ 1,500 มันโหดไปพอดีมีประกันสังคมแล้วมีนี่แล้วเนี่ยขอลดลงนิดนึงได้มั้ยก็พอได้แหมขอเก็บสัก1,000เดียวได้มั้ยนะครับก็พอไหวนะครับค่ะครับจริงๆก่อนที่จะไปถึงสไลด์อันนี้นะครับผมอยากจะพูดง่ายให้คำแนะนำนิดนึงนะครับเรื่องการทำบัญชีรับรายจ่ายเนี่ยนะครับถ้าทำได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าทำแล้วเราจะไม่ใช้เงินนะครับจริงๆแล้วทำแล้วไว้เตือนเราเท่านั้นเองนะครับไว้เตือนแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเรามีพฤติกรรมที่ใช้มากเกินไปนะเราควรจะลดลงแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าทำแล้วคุณจะต้องหยุดนี้ไม่ใช่ใช่นะครับและคุณจะเห็นเลยนะครับว่าเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับเดือนนี้ทำไมเดือนนี้ใช้แตกต่างกันไปทำไมพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปเราไปบริโภคอะไรมากขึ้นหรือเปล่าหรือเราไปเป็นหนี้มากขึ้นหรือเปล่ามันก็จะสามารถที่จะให้เราช่วยเนี่ยพูดง่ายๆระมัดระวังในการใช้เงินได้ครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับอย่าทำแค่ครั้งเดียวครับพยายามนะครับอย่างน้อยสุดถ้าทำทุกวันไม่ไหวเนี่ยอาทิตย์นึงกลับมาดูนิดนึงนะครับจริงๆแล้ว3วันอ่ะกำลังดีอาทิตย์นึงอาจจะลืมไปแล้วนะครับ3วันมานั่งตรวจนิดนึงนะครับใช้เวลานิดเดียวเองนะครับก่อนเข้านอนตรวจนิดนึงว่าเอ๊ะเราใช้อะไรไปมันอาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดนะครับแต่แทนที่จะใช้เช่นยกตัวอย่างจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหเดือนนี้ซื้อไปแล้วหลายตัวที่เพิ่งกลางเดือนเองพอแล้วก็ไม่เซลมันเซลช่วงปลายปีนะช่วงปลายปีครับ
นี่เห็นบางคนนี่เขาจะมีเป็นสมุดเล็กๆเลยนะคะใช่ครับเอาไว้ถือบางคนใช้โทรศัพท์นี่แหละซื้ออะไรไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยจดไว้หมดเลยจริงครับจริงครับมันจะคอยเตือนคืออย่างที่คุณไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ทำจนตึงจนที่เราไม่คือไม่กลายเป็นไม่ใช่ชีวิตแล้วนะครับเป็นกันไว้เลยจะซื้อเสื้อผ้าประมาณเท่าไหร่จะมีแบบหย่อนใจกับเพื่อนๆบ้างก็ตั้งเป็นงบไว้นะครับคือมันต้องมีตรงนี้คือถ้าทำไม่พอดีถ้าทำให้มันตึงเกินไปเนี่ยสุดท้ายเราทำแป๊บเดียวเราก็เลิกมนุษย์มีความมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อผิดหวังอะไรไปแล้วเละเลยครับเข้าใจความหมายไหมฮะคือเป็นเด็กดีมาสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะแม่ทำตามงบทุกอย่างเลยพออาทิตย์ถัดมาเริ่มใช้จ่ายเปลืองใช้จ่ายเกินปุ๊บเลิกทุกอย่างใช่แล้วก็หลุดไปเลยเพราะอย่าให้มันตึงจนเกินไปแบ่งให้กับเรื่องของความสุขบ้างแบ่งให้การพักผ่อนบ้างนะครับสิ่งสวยๆงามในชีวิตบ้างก็ตามส่วนไปอย่างค่าเดินทางเนี่ยนะครับถ้าเราต้องไปทำงานเนี่ยบางครั้งนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องจ่ายทุกวันตีสักวันละ80 บาท100 บาทนะครับถ้านั่งระบบขนส่งมวลชนอย่างเงี้ยนะครับหรือรถสาธารณะเนี่ยแต่บางอย่างเนี่ยที่เราสามารถที่จะลดได้จริงๆนะครับก็คือค่าอาหารนะครับเช่นปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายไปทานข้างนอกนะครับถ้าใช้ไปเยอะแล้วบางครั้งอาจจะต้องกลับมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะประหยัดโดยการที่ทำเอาไปทานได้ไหมนะครับหรือแทนที่จะไปทานร้านในห้างตลอดมาทานร้านที่อร่อยอร่อยริมทางได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยข้าวแกงปรับได้นะครับปรับได้อร่อยครับถูกด้วยแต่โค้ชแนะนำว่าเราควรจะตั้งงบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับอย่างเช่นเราควรจะตั้งงบไว้ว่าเดือนนี้เราตั้งงบเอาไว้สำหรับเอนเตอร์เทนกับเพื่อนฝูงต้องตั้งครับสมมติตั้งไว้ 1,000 บาทงบสำหรับการช้อปปิ้งอีก500 บาทแล้วก็จะต้องใช้ตามงบที่ตั้งไว้ทั้งนั้นเพราะว่าผมต้องบอกว่าคนเงินเดือน15,000ถ้าพูดกันในสมัยนี้ตรงๆก็คือไม่เยอะไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งเกณฑ์ไม่ตั้งกติกาไม่มีขอบเขตสำหรับตัวเองบ้างในแต่ละในการใช้จ่ายแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะเกินจะหลุดนะครับ15,000นี่พอดีทำบัตรเครดิตเลยนะชอบเลยชอบเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเข้าสู่กลไก15,000คุณใช้ไม่พอปุ๊บคุณก็จะเข้าไปสู่กลไกแล้วทีนี้ไม่ใช่เงินออมไม่มีทีนี้ไปสร้างหนี้ด้วยนั่นแหละสิเพราะฉะนั้นผมยังไงก็ยังเห็นด้วยว่ามันต้องมีกติกาไว้นิดนึงว่าเราเอนเตอร์เทนสักเท่าไหร่เสื้อผ้าสักเท่าไหร่อะไรสักเท่าไหร่แล้วต้องรู้จักควบคุมตัวเองครับการใช้จ่ายในหัวใจที่มันยากที่สุดก็คือการควบคุมตัวเองยากสุดยากสุดๆนะครับเพราะว่าเรามีเพื่อนหลายฝ่ายเดี๋ยวก็เพื่อนมหาลัยนะครับเดี๋ยวก็เพื่อนข้างบ้านเดี๋ยวก็เพื่อนโทรมาไปทุกนัดเลยนี่ไม่ไหวเพื่อนแกไม่อยากจะปฏิเสธจะเสียใจเดี๋ยวจะเสียเพื่อนนะฮะเป็นคนปฏิเสธไม่เป็นใช่ไหมเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมีบัตรเครดิตมันยิ่งใช้จ่ายง่ายใช่ครับใช่ครับแล้วลืมตัวเลยลืมตัวจ่ายใช้ 30,000 จ่ายแค่ 3,000 มันหลอกเราไงใช่มันหลอกเราแล้วอันนั้นแย่สุดก็คือสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรเพื่อจะมาออมแล้วก็มาลงทุนเวลาผ่านไปเรื่อยๆคนที่เขาเก็บเป็นลงทุนเป็นก็โตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะในขณะที่คนที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ต้องเป็นหนี้ติดหนี้ไปเรื่อยๆ อย่างที่เราเห็นเวลาวิ่งเร็วจะตาย10ปีนี้ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยนะครับวิ่งทำงานของมันไปเรื่อยๆเนี่ย คนที่ทำตั้งแต่เริ่มเรียนจบเนี่ยรวยเร็วกว่าแน่ๆครับค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีปัจจัย5 6 7ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับโอเคเรามีค่าอาหารค่าที่อยู่ค่ายาทีนี้ค่ามือถืออีกทุกเดือนเกือบจะเป็นอะไรมือถือเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยที่5ประจํารถยนต์เป็นปัจจัย6ฮะใช่ค่ะแล้วหนิงเจอหลายคนคือเอาเรื่องของเงินมาเป็นข้ออ้างบอกโหย 15,000 ก็แทบจะอยู่ไม่ไหวแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บรอก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรอให้สักเงินเดือนสัก 20,000 ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลงทุนอย่างที่โค้ชแนะนำเท่าที่เจอมาไม่ค่อยมีฮะไม่ค่อยมีคือไม่ค่อยมีเมื่อไหร่ที่เงินน้อยไม่เก็บเงินเยอะก็เหมือนเดิมครับเพราะเมื่อ 20,000 ปุ๊บคุณก็จะบอกว่าคุณมีภาระมากขึ้นอีกเพราะคุณโตขึ้นไปจากเงินเดือน 15,000 เป็น 20,000 ครับภาระคุณมากเองก็ไม่เก็บอีกสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่เท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่นะครับอาทิตย์ที่ควรจะมาดูแล้วนะว่าถ้าเริ่มแล้วมันมีอะไรให้เราลงทุนได้เอาไปเริ่มตรงไหนยังไงบ้างคะเอาเริ่มแบบที่เสี่ยงน้อยๆก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าคือเมื่อไหร่ที่ลงทุนเนี่ยต้องบอกผู้ลงทุนเสมอเลยว่ามันมี2เรื่องที่ต้องมองนะครับคนส่วนใหญ่ชอบมองโลกในแง่ดีก็คือมองผลตอบแทนอย่างเดียวว่าอุ๊ยลงอันนี้ได้เยอะลงอันนี้แล้วเงินมันวิ่งเร็วดีนะครับแต่ต้องสิ่งที่ต้องมองควบคู่ไปกับผลตอบแทนเสมอก็คือความเสี่ยงครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะลงทุนอะไรเนี่ยต้องชั่งนะครับอย่างที่คราวที่แล้วเราคุยกันเราบอกว่าอย่าไปดูแค่เครื่องมืออย่างเดียวนะต้องดูหัวจิตหัวใจเราด้วยใช่แล้วก็ดูภาระการเงินเราด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นคนรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้มากเงินนั้นมันไม่ใช่เงินที่มันปลอดภาระนะครับมันมีต้องรอไปใช้จ่ายอะไรต่างๆก็อย่าไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงมากนะครับถ้าให้เริ่มผมก็แนะนำก็ต้องเริ่มพันธบัตรนะครับเพราะว่าเงินฝากน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องเงินฝากไปนะครับซึ่งผมก็ยังจะเถียงนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยเงินฝากคือไม่ใช่การลงทุนครับมันคือเงินฝากแหละชื่อมันก็บอกแล้วคุณเอาไปฝากเขา
รักษาสภาพคล่องไว้หน่อยอะไรนะครับว่าไม่ให้แบบเกิดอยากจะใช้ขึ้นมาก็มีคนดูแลปกป้องเงินให้เรานะครับแล้วก็อยากจะใช้ก็ยังเบิกถอนอะไรได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนที่เราจะคุยกันนี่คือมันจะเริ่มยากหน่อยละในการที่จะเบิกจะถอนนะครับตัวแรกก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมพูดถึงพันธบัตรก่อนละกันพันธบัตรเป็นการลงทุนซึ่งจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มที่เราจะคุยกลุ่มแรกเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นกลุ่มหนี้ก็ได้เป็นกลุ่มหนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเขาเรียกว่าตราสารหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหุ้นกู้เนี่ยนะครับจะกลุ่มคล้ายๆกันกลุ่มใกล้ๆกันนะครับพันธบัตรเนี่ยก็เป็นการระดมทุนของรัฐบาลนะครับรัฐบาลต้องการอยากจะทำโครงการอะไรสักอย่างนึงเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะครับแทนที่จะไปกู้เงินเมืองนอกนะครับกู้เงินสถาบันการเงินก็อาจจะขอกู้เงินจากประชาชนนะครับก็จะทำการขายพันธบัตรออกมานะครับเมื่อมีการขายพันธบัตรออกมาเนี่ยภาพก็คืออย่างนี้รัฐบาลก็จะเป็นลูกหนี้นะครับขอยืมเงินหน่อยนะครับโดยให้สัญญาตัวสัญญาก็จะเป็นตัวพันธบัตรนะครับเก็บไว้นะนี่เป็นหลักฐานว่าก็หรือมันก็เป็นหนังสือสัญญาใช้หนี้นะครับส่วนประชาชนก็จะเป็นเจ้าหนี้นะครับประชาชนเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลครับดีใจนะฮะเราได้เป็นเจ้าหนี้บ้างได้เป็นเจ้าหนี้นะครับโดยรัฐเองก็จะประกาศอยู่ในพันธบัตรว่าพันธบัตรนี้เนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าเมื่อประกาศว่าเป็นอายุเท่าไหร่แน่นอนว่าถ้าเราซื้อพันธบัตรกลุ่มนั้นไปเนี่ยเราก็ต้องถูกล็อกเงินไว้ในช่วงเวลาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าพันธบัตรอายุ5ปีก็โอเคก็คือซื้อกันโดยคาดการคาดหมายกันไว้ว่าจะให้รัฐยืมเงิน5ปีรัฐเองก็จะบอกเราว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับซึ่งก็แน่นอนโดยปกติแล้วก็จะให้สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะครับสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากแต่ก็ไม่ได้สูงมากเหมือนกับเรื่องของหุ้นกู้เอกชนหรือเรื่องของหุ้นอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่าสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับความเสี่ยงของตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากลองดูก็ได้ครับเวลาเขาประกาศนะครับประกาศขยายใหญ่เลยก็ได้ฮะเวลาเขาประกาศขายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีพันธบัตรออกมาคนออกก็กระทรวงการคลังออกนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพันธบัตรนะครับของรัฐเนี่ยเขาจะไม่บอกเรตติ้งหรือความเสี่ยงนะครับเพราะว่าแม่รัฐบาลคงไม่โกงเราแล้วนะครับความเสี่ยงต่ำมากความเสี่ยงต่ำมากนะครับถ้าดอกเบี้ยฝากประจำในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2กว่า3กันเนี่ยเห็นไหมฮะรัฐบาลก็อาจจะให้สูงขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับอันนี้รู้สึกจะไม่หมดเขตขายมั้งครับรู้สึก5เมษายน56ครับรัฐบาลก็บอกว่าอายุ3ปีนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าขอยืมเงิน3ปีนะครับแล้วทุกปีจะจ่ายดอกเบี้ยให้นะครับทุกวันที่ให้2งวดนะฮะในเดือนพฤษภาแล้วก็พฤศจิกานะครับปีนึงจ่ายดอกเบี้ยให้2ครั้งนะครับเบ็ดเสร็จต่อปีก็ 3.75% ครับเห็นไหมฮะค่ะอันนี้ก็เป็นการประกาศซื้อประกาศขายตัวนี้ฮะประกาศขายพันธบัตรนะครับค่ะง่ายๆแบบนี้มีขั้นต่ำไหมคะว่าจะต้องตัวนี้ 1,000 บาทครับเห็นไหม 1,500 เมื่อกี้พอไหมพอ 3,000 ก็พอใช่ไหม 1,000 บาทก็เป็นเจ้าหนี้รัฐได้แล้วเป็นเจ้าหนี้รัฐได้แล้วแล้วดอกเบี้ยก็สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากด้วยซื้อผ่านเครื่อง ATM ก็ได้ใช่ครับของธนาคารง่ายมากนี้ง่ายมากแต่มีข้อแม้ว่าต้องทิ้งเอาไว้3ปีนะครับจริงๆมันก็มีระบบไปขายได้นะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ราคาที่เราขายคืนนั้นอาจจะสูงหรือต่ำกว่าผมยังไม่พูดถึงซับซ้อนมากแล้วกันเอาเป็นว่านี่เรากะว่าให้เขายืม3ปีแล้วก็ให้ 3.75%น่าจะดีกว่าเพื่อนยืมนะเพื่อนยืมนะ3ปีเพื่อนยืมความเสี่ยงสูงมากอาจจะไม่เจอเขาอีกเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจ่ายแน่รัฐบาลจ่ายแน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องประกาศกันว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนะครับถ้าได้ปุ๊บเนี่ยก็ถ้าซื้อเสร็จปุ๊บก็จะมีเป็นหนังสือสัญญาให้นะครับจริงๆก็เหมือนกับบัตรตัวพันธบัตรนั่นแหละนะครับดูอีกรูปนึงก็ได้ฮะจะเป็นรูปพันธบัตรนะครับว่าถ้าเราซื้อปุ๊บเราก็จะได้แบบนี้นะครับดีออกนะครับเป็นเจ้าหนี้และเป็นเจ้าหนี้คนที่เชื่อถือได้ไม่โกงนะครับไม่โกงนะครับอุตสาหรัฐบาลโกงเราอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับความเสี่ยงต่ำแน่นอนนะครับความเสี่ยงต่ำแน่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่า 1,500 เงินเดือน 15,000 บาทถูกไหมเก็บ 1,500 ใช่ไหมครับก็สะสมช่วยได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาเลยครับแล้วพวกนี้ไปซื้อได้ที่ไหนยังไงคะธนาคารเขาขายผ่านธนาคารพาณิชย์เลยธนาคารพาณิชย์สะดวกเห็นไหมฮะหัดเป็นเจ้าหนี้บ้างครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวในงบเราจะมีแต่ลูกหนี้เราเป็นลูกหนี้หมดเลยนะฮะเท่กว่ากันเยอะใช่ใช่เป็นเจ้าหนี้เท่กว่ากันเยอะนะครับก็คำนี้จังแต่ผมว่ามีอันนึงที่ท่านผู้ชมคงจะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเมื่อซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือพันธบัตรใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของภาษี 15% จากดอกเบี้ยที่เราได้รับค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอก 3.75 ครับนะครับจริงๆแล้วมันยังมีภาษีก็ต้องไปนิดนึงจะต้องออก 15% ใช่ครับ แต่ว่า
ต่เมื่อกี้ถ้าเกิดเราคุยเรื่องของคนเงินเดือน15,000ซึ่งยังไม่เสียภาษีก็ไปเครดิตคืนนะเราคืนได้เราไปคืนภาษีได้เพราะว่ายังไม่โดนนะเพราะว่า15,000แม้กระทั่งทุกอาจจะเป็นทุกไตรมาสหรือทุกๆครึ่งปีที่เขาจะให้ดอกเบี้ยเรามาครับตามที่เขาเขียนไว้บนหน้าของพันธบัตรนั้นเนี่ยนะครับเขาอาจจะหักภาษีครับหน้าที่จ่ายไปแล้วแต่เราก็จะมีใบที่เอาไปสามารถที่จะใช่ครับสามารถได้ใบดีได้นะครับเพราะจริงๆแล้วพวกดอกเบี้ยทุกทีเนี่ยภาษีพวกเงินฝากหรืออะไรพวกนี้นะครับคนส่วนเงินปันผลหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาคืนนะฮะคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าหักไปแล้วก็จบๆไปอะไรเงี้ยแต่ต้องดูดีๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฐานภาษีเราไม่สูงมากอย่างเช่นที่ปีใหม่ที่เรากำลังจะคุยกันว่ามีคนบางคนอย่าง15,000นี่ยังไม่เสีย20,000จะเริ่มเสียแล้วก็มีฐาน 5% เพิ่มขึ้นมาแล้ว 10% เพิ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหักภาษีตรงนี้ไป 15% เพราะเราสามารถเครดิตคืนได้ครับมันมีส่วนต่างที่เราจะได้คืนต้องเอาคืนนะ และข้อดีอันนึงของพันธบัตรรัฐบาลถ้าเกิดไปซื้อนะครับไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ด้วยนะครับนอกจากโอเคเสียภาษีให้เขาไปแล้วนะครับซึ่งเราก็เสียภาษีให้รัฐนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วแต่อย่างน้อยทรัพย์สินอันนี้เนี่ยนะครับสามารถมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเมื่อเกิดช่วงที่เราเกิดจำเป็นที่จะต้องไปพูดง่ายว่าไปกู้เงินธนาคารนะครับเอาพันธบัตรวางได้อันนี้ถือเป็นทรัพย์สินถือเป็นทรัพย์สินเลยทรัพย์สินเพราะได้เงินทุกเดือนมาเลยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่มั่นคงด้วยมั่นคงมากเพราะเครดิตของรัฐบาลครับนั่นคือพันธบัตรครับหรือตราสารหนี้นะคะที่มีความเสี่ยงต่ำใช่แต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกมันก็ถ้าเกิดยังไม่ถึงช่วงเวลาเขาจะขายคืนยากหน่อยนะครับหรือถ้าขายคืนก็อาจจะแบบมีโอกาสที่ราคาจะถูกกดลงนะครับในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมันแปลกๆไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าต้องดูหน่อยว่าเงินที่เราจะเอาไปซื้อเนี่ยจะสามารถคงได้ระยะเวลาตามที่เขาบอกหรือเปล่าจะได้ไม่มีปัญหาใช่ครับแต่ผมหิวกว่านิดหน่อย 3.75 3ปีไม่ค่อยอิ่มอยากได้พันธบัตรที่มีความมั่นคงคแต่หิวที่จะได้ดอกเบี้ยมากกระหายดีกว่ากระหายได้มากกว่าก็มีครับมีโอกาสอีกนะครับก็มีเยอะมีเยอะนะครับก็มีพออันนี้จะมีพันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่กระทรวงการคลังออกก็มีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆก็ถือว่ามั่นคงนะมั่นคงนะรัฐวิสาหกิจก็มั่นคงก็จะให้ดอกเบี้ยเรียกว่าใครเกือบสูงขึ้นมาอีกสักนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าอยากได้มากขึ้นนะครับอย่างที่คุณเมื่อกี้เคยบอกให้ฟังว่าแม้ถ้าอยากได้ความผลตอบแทนสูงหน่อยก็ต้องขยับใจให้พร้อมรับความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพันธบัตรเราคิดว่ามันต่ำไปสักนิดนึงก็อาจจะเป็นพันธบัตรของพวกรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆหน่วยงานของรัฐเองก็มีออกนะครับหรือถ้าไม่หลักอยากจะลองเอกชนนะครับเราก็มีสิ่งถัดมาที่เรียกว่าเป็นหุ้นกู้นะครับฟังหุ้นมันใช้ชื่อว่าหุ้นนำทุกคนตกใจนะครับจริงๆแล้วหุ้นกู้นี่ก็เป็นตราสารหนี้เหมือนกันนะครับแต่ออกโดยเรียกว่าบริษัทเอกชนหลักการเดียวกันฮะบริษัทเขาก็อยากจะขยายกิจการถูกไหมครับเขาก็อาจจะขอยืมเงินจากประชาชนทั่วไปนะครับโดยการออกเป็นสัญญาใช้หนี้ก็คือหุ้นกู้นะครับแล้วก็ขายแก่ประชาชนทั่วไปให้มาซื้อนะครับประเด็นของหุ้นกู้เนี่ยมันมีอยู่นิดนึงก็คือว่าเมื่อเทียบกับของพันธบัตรแล้วเนี่ยคนขายเป็นรัฐบาลกับความน่ากลัวก็น้อยแต่อันนี้ถ้าเป็นหุ้นกู้เนี่ยคนขายเป็นเอกชนบริษัทเอกชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปขอยืมเงินเราไปไม่ใช่ขอยืมแม่ครับเราเป็นเจ้าหนี้นี่นะเวลาเราปล่อยกู้ให้ใครยืมเงินเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือการถูกเบี้ยวหนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราไม่กลัวเพราะรัฐบาลคงไม่เบี้ยวเราแต่ถ้าอันเนี้ยเราต้องดูว่าใครออกนะครับเขาจะเบี้ยวเราไหมนะครับโจทย์ของกลุ่มพวกนี้ก็คือหุ้นกู้เนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรครับเห็นไหมฮะหลักการเหมือนกันหลักการเหมือนกันเลยชื่อต่างกันนิดนึงชื่อต่างกันนิดนึงสูงกว่าไหมครับ 4.7% อันนี้เมื่อปีที่แล้วนะมาผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะตัวอย่างนี่ปี55นะตอนนี้น่าจะสูงกว่านี้อีกนิดนึงนะ 4.7 ล่อใจไหมล่อตาล่อใจมากล่อตาล่อใจมากแต่สิ่งที่ต้องดูทุกครั้งที่จะต้องซื้อต้องดูนะครับหนึ่งก็คือดูอายุตราสารเห็นไหมอันนี้10ปีครับส่วนใหญ่เราจะมองตัวเลข 4.7 เนาะอันนั้นตัวนี้เดียวนะเขาเป็นทำใหญ่ไงเขาทำใหญ่นี่เป็นหลักการลอดตาลอดใจแล้วเล็กลงมาคือ3เดือนเราก็เลยว่าเอ๊ะฝาก3เดือนจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนดูลอดตาลอดใจนะครับเดี๋ยวต้องบอกงี้ว่าทุก3เดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุก3เดือนนี่ 4.7 นะมันคือต้องอายุครบ1ปีจะได้ 4.7% เต็มๆถูกมั้ยจริงๆนี่คือ1กว่าๆ1กว่าต่อ3เดือนทุก3เดือนจะจ่ายออกมา1กว่าๆนะไปดีใจโอ้3เดือนคูณ3 3 4 12นะโอ้โหไปไหวขนาดนั้นเห็นดูอายุเห็นมั้ยฮะ10ปีฮะเงินของท่านต้องอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะ10ปีนะครับยาวมากนะเพราะฉะนั้นดูดีๆก่อนนะครับจะเอาเงินวางลงไป2
ดูประเภทฮะมันมีคำที่มันยุ่งยากขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับว่าเขาขายสิ่งที่เรียกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันยากละยากละยากละทำความเข้าใจยากเอาคำแรกก่อนไม่มีประกันคำนี้น่าจะฟังแล้วเข้าใจไงไม่มีประกันคือถ้าฉันเกิดเจ๊งขึ้นมาเออนึกออกไหมจะไม่ได้ประกันนะว่าฉันจะคืนเงินเธอเอ้าเหรอเออไม่ได้ประกันไงไม่ประกันนะค่ะไม่ประกันนะถ้าฉันเจ๊งขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันแต่จริงๆแล้วโดยหลักการเวลาบริษัทเอกชนเขาเจ๊งเนี่ยเขาจะเริ่มขายทรัพย์สินทรัพย์สินมาใช้นี่เราก็จะเริ่มรู้สัญญาณละทีนี้เราไม่รู้แล้วเขาไม่ให้เราแน่เขาไม่ให้ทุกคนไงเขาต้องคนที่ได้ใช้เงินเนี่ยคือสมมติว่าบริษัทเขาเจ๊งเนี่ยเขาจะขายทรัพย์สินแล้วเขาเอาไปเนี่ยเขาจะจ่ายทีละคนเขาจะไล่ลำดับคนแรกคือเจ้าหนี้การค้าเอาไปก่อนเจ้าหนี้การค้าไปก่อนนะครับอย่างสถาบันการเงินแน่นอนละพวกคนฝากเงินนะครับมีสถาบันมาคุ้มครองเงินฝากด้วยแล้วก็มีใครฟ้องเพิ่มก็ต้องจ่ายเจ้าหนี้ไปก่อนทุกคนฝากเงินนะครับสองก็นะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มหุ้นกู้นะครับ3หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เห็นไหมได้ลองจากคนกลุ่มที่แล้วซึ่งก็คือกลุ่มนี้ใช่แล้วถัดมาก็จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์แล้วก็หุ้นสามัญใครที่ซื้อหุ้นบริษัทนี้คนสุดท้ายคนสุดท้ายอาจจะไม่เหลือถึงมืออาจจะหมดทุกสิ่งส่วนใหญ่เขาจะตัดหนี้ของหุ้นสามัญไปก่อนครับแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์หุ้นกู้นะครับเพราะลำดับก็คือบอกว่าถ้าคือเขาเป็นการบอกว่าถ้าได้เนี่ยได้ทีหลังคนที่เป็นหุ้นกู้ธรรมดานะคนที่ซื้อถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ได้ก่อนค่ะแต่ถ้าแล้วถ้าฉันขายของเก่าฉันเหลือเนี่ยเดี๋ยวเธอได้อุ๊ยตายแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูนะครับงั้นลองกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้สักทีนึงนะครับเพราะงั้นมันก็ต้องมาดูแล้วว่าลูกหนี้รายนี้เราของเราเนี่ยจะเบี้ยวมั้ยจะเบี้ยวเรามั้ยก็ต้องดูที่ตัวสุดท้ายอันดับความน่าเชื่อถือไหวมั้ยนะครับไหวมั้ยรายนี้นะครับอัตราความอันดับความน่าเชื่อถือเป็น A บวกมันมีแบ่งเป็นกี่ระดับยังไงบ้างคะลองดูสไลด์ถัดไปเลยฮะมันก็จะบอกเลยว่าไอ้นี่ซื้อได้ไหมเนี่ยนะครับดูสไลด์ถัดไปครับเป็นอันดับอันดับความน่าเชื่อถือนะครับของเราใช้นิยมใช้ของ Trust Rating เคยได้ยินไหมฮะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Trust นะครับ A ก็จะอยู่ลำดับที่3เห็นไหมฮะแปลความว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำเห็นไหมในกรอบสีฟ้าก็มี A อยู่ตัวนึงแต่เมื่อกี้ A บวกเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนเรียนหนังสือละครับA บวกก็เก่งกว่า A ก็คือใส่ประจุไปอีกสักนิดนึงนะครับเพราะงั้นกลุ่ม A บวกก็เป็นเรียกว่าความเสี่ยงต่ำถือว่าไม่น่ากลัวมากนะครับต่ำสูงสุดก็จะเป็น AAA นะครับรองมาก็เป็น AA AA นะครับแล้วก็ A แล้วก็ Triple B B 3ตัวแล้วก็ยังมี B 2ตัว B ตัวเดียวมี C มี D Docแต่ถ้าต่ำกว่า 3B นี่ลงทุนไม่ได้นะครับมันเริ่มเสี่ยงสูงมากเขาเรียกว่าจะเป็นพวกระดับแบบจังใช่แบบว่าพูดง่ายว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงแต่แน่นอนคุณซื้อได้ถ้าคุณกล้าตกเบี้ยอาจจะแทนที่จะเป็น 4.75 อาจจะเป็น12โอ้โหคุณก็ลองวัดดวงแต่ลุ้นนะต้องลุ้นนะลุ้นเพราะว่าลูกถ้าบอกว่าถ้าเป็นแบบ B ตัวเดียว C ตัวเดียวนี่คือเขาบอกว่าลูกหนี้คนนี้เนี่ยผมอยากจะกลับไปตารางเมื่อกี้นิดนึงครับ A 3ตัวเนี่ยนะครับคนเดียวที่ได้ก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับ A 3ตัวนะครับถ้าจริงๆเขามี AAA ลบด้วยนะครับก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลอาจจะค้ำประกันแล้วก็อาจจะมี AA บวกแล้วก็ AA แล้วก็ AAA ลบมันคือมีหลายขั้นตอนมากแต่ถ้ายังอยู่ในเกรด A ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อนี่คือไม่ใช่แบบไปดู 4.7 ตัวใหญ่ๆตัวนั้นถูกมั้ยฮะเราต้องมาดูก่อนว่าเราต้องถือเขานานไหมแล้วเขาเป็นหุ้นกู้ประเภทไหนและนะครับว่าความน่าเชื่อถือก็คือลูกหนี้เรารายนี้จะโกงเราไหมนะครับเพราะอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับผมมีตัวอย่างอีกตัวนึงนะครับลองดูอีกอันนึงก็ได้นะครับว่าอันนี้ลองดูไปพร้อมๆกันนะครับจริงไม่ได้ตั้งใจเลือกเจ้านี้นะฮะเห็นว่าเป็นประเด็นอยู่แม่เป็นเรื่องแหมเข้ากระแสมากนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะเพราะว่าประกาศขายเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับไปแม่ดูอยู่ในช่วงนะฮะอันนี้เห็นไหมมี2แบบไปเลือกเองนะครับเขาบอกว่ามีอายุ5ปีกับ7ปีเห็นไหมถ้าเราจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับต้อง5ปีหรือ7ปีถ้าเลือกแบบ5ปีเนี่ย3ปีแรกเขาให้ 5% แล้ว2ปีหลังเขาให้ 5.5 นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ7ปีเนี่ย3ปีแรกให้ 5% นะ 5.5 เห็นไหมครับถ้าเป็น7ปีเนี่ยอันปีที่6ถึง7เนี่ยขึ้นไปถึง 6% เลยะนะครับอันดับความน่าจะถือทำไมถึงเป็น AAA 3A เพราะนะครับก็กระทรวงการคลังก็ถือ
ถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับก็เราว่าเรทก็ได้ AAA สูงนะจะสูงกว่าตัวเมื่อกี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่แหมโอกาสที่เขาจะล้มก็ยากแล้วครับเขาใหญ่มากซึ่งก็ระบุเอาไว้ด้วยว่าขั้นต่ำก็คือ 100,000 บาทแล้วก็เลือกอีกทีว่าจะเป็น5ปีหรือ7ปีก็ว่ากันไปไอ้แสนนึงนี่แล้วแต่เจ้านะครับบางเจ้าก็ประกาศว่าซื้อขั้นต่ำหมื่นนึงก็มีบางเจ้าก็ 50,000 บาทก็มีนะครับคืออยู่ที่ว่าเขาอยากจะจับกลุ่มไหนแต่อันนี้จองขั้นต่ำ100,000บาทครับนะครับก็คือต้องมีเงินค่อนข้างจะระดับนึงนะที่จะไปจองแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกต้องระมัดระวังนิดนึงครับช่วงเศรษฐกิจดีๆอย่างช่วงตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็ขึ้นนะครับสินค้าแพงนะครับอัตราเงินเฟ้อสูงนะครับคนเนี่ยมักจะออกพันธบัตรค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเองเนี่ยกำลังมองแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยกำลังต่ำครับเขาถึงพยายามที่จะรีบออกล็อกดอกเบี้ยต่ำไว้เพราะว่าอีก1ปีข้างหน้าเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะดีแล้วฟองสบู่นะผมไม่ได้บอกจะเกิดนะครับแต่อาจจะเกิดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเงินเฟ้อเลยดอกเบี้ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาไปออกอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยต้นทุนทางการเงินของเขาจะสูงเช่นวันนี้เนี่ยถ้าปตท.ออกเนี่ยนะครับ5ปีที่บอก 5% นะครับใน2ปีแรกและ2ปีหลังจะจ่ายเพิ่มเป็น 5.5 เนี่ยปีหน้าเขาไปออกเนี่ยอาจจะกลายเป็น 5.5แล้วก็2ปีหลังกลายเป็น6เป็น7นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลยจะมีคนออกพันธบัตรค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็พูดง่ายว่าเป็นโอกาสทองของผู้ออกในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นโอกาสทองของผู้ซื้อเพราะมีหลายตัวแต่ถ้ารอไปปีหน้าถ้าเรายังมีเงินที่เรียกว่ายังล็อกอยู่ก็ไม่ต้องรีบขายอะไรมาซื้อรอไปปีหน้าผมยังเชื่อว่าคุณจะสามารถซื้อพันธบัตรนะครับที่ในอัตราผลตอบแทนได้สูงกว่านี้ใช่ครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของทิศทางของตลาดของดอกเบี้ยอยู่แล้วครับผ่านไปเพียงแค่2ตัวนะคะคือพันธบัตรกับหุ้นกู้นะคะไล่เรียงกันไปตามความเสี่ยงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะยังมีความเสี่ยงที่มากกว่านี้ถ้าหากว่าหัวใจคุณแข็งแรงมากกว่านี้แข็งแรงพอลองมาดูตัวต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ